คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงาสะท้อนภาพสิงโตด้วยโปรแกรม Photoshop 2023กันค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนแบบสั้นๆนะคะก็คือสอนการทำเงาสะท้อนภาพสิงโตลงไปบนน้ำเนาะแต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างการสอนสั้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งคลิปเต็มเราก็เปิดแบบสาธารณะสอนฟรีไม่มีกั๊กนะคะคุณสามารถรอรับชมได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้พฤหัสบดี 18:00 นตรงค่ะสิงโตก็จะเป็นตัวนี้นะเอามาใส่ดึงได้เลยแล้วก็ขยายคลิกขวาและให้ทุกคนหาคำว่า Fit Horizontal จากนั้นคลิกขวาและหาคำว่า Fit Vertical นี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นย่อนิดนึงย่อจากนั้นคลิกขวาอีกทีหนึ่งหาคำว่า Distort แล้วเราก็ดึงให้มันดูแบนๆอย่างเงี้ยดึงแบบนี้ดึงแบนๆประมาณนี้เงาสะท้อนในน้ำประมาณนั้นนะคะจะสื่อความหมายจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งจากนั้นเปลี่ยนเป็นโหมดของสิงโตนะคะให้เป็น Luminosity จากนั้นปรับ Opacity ลดมานิดนึงค่ะเบื้องต้นประมาณนี้เนาะเลือกเลเยอร์สิงโตจากนั้นเราไปที่ Filter จากนั้นเราไปที่ Distort แล้วก็ไปที่ Displace ใส่เข้าไป Horizontal Scale 15ส่วนด้านล่างเป็น10เลือกตัวนี้และเลือกตัว2ตัวล่างนี้เหมือนกันกับพิงนะจากนั้นให้ทุกคนกดโอเคและคุณไปเลือกเจ้าตัวไฟล์ PSD ที่เป็นแม่น้ำตัวนี้ค่ะพิงมีเตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้วเนาะก็คลิกและกด Open ได้เลยจะเห็นได้ว่าเงามันจะสั่นไหวเหมือนกับน้ำนั่นเองเท่านี้เองไม่มีอะไรจากนั้นให้ทุกคนกด Add Layer Mask เข้าไปไปเลือกเครื่องมือบัตร True เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำแล้วก็ขยายบัตรนิดนึงเอามาบัตรขอบหน่อยนะคะแล้วก็ปรับ Opacity ลงไปหน่อยนึงเพื่อที่จะได้เป็นเงาสิงโตประมาณนี้เดี๋ยวเอาสิงโตขยับมาอีกหน่อยนึง